ดีครับวันนี้มาทำความรู้จักกับพี่วินทำยังไงการเป็นลูกจ้างในออสเตรเลียหายังไงได้ปีละแสนมาคุยกันนะครับ ตอนนี้อยู่หน้ากล้องแล้วนะเรามาคุยกันนะกล้องลืมพูดอะไรไม่ออกนี่ก็คุยปกติคุยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองดูลองส่งมาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเสียงนี่เนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าวันนั้นเป็นยังไงไปยื่นรีซูเม่ธรรมดาแล้วตอนนั้นภาษาอังกฤษได้ยังยังไม่ค่อยได้แต่ยังพอมีการฝึกฝนจากบริษัทออกซิเนลพายคือได้ที่ว่าภาษาอังกฤษนะเต็มร้อยนะสมัยนั้นคงเรื่องสปีกิ้งอาจอยู่ประมาณ20อ่ะก็พอได้มายื่นรีซูเม่เขาก็เลยถามว่าเอ้ยอยู่ตอนแรกจะไม่เอาไม่เอาแล้วไม่อ่านรีซูเม่ด้วยตอบไปคำหนึ่งบอกว่า excuse me sir I have some experience about printing more than 10 years พูดอย่างเงี้ยแกก็เลยชะงักแกก็เลยไปดู I'm gonna ask with my partner first ก็เลยไปดึงมาร์คเข้ามามาร์คเลยว่าอยู่มาจากประเทศไหนเนี่ยคนไทยอ๋อเหรอที่นี่ไม่มีคนไทยเลยที่นี่มีแต่เอเชียนก็จริงเป็นเกิดที่นี่หมดแล้วแล้วสกิลภาษาอังกฤษอยู่ยังไงฉันเข้าใจขอให้ลองฉันได้ทำงานดูได้ไหมฉันทำงานแล้วไม่เวิร์กไม่เอาเงินออฟเฟอร์ไปอย่างนี้เรามาแกก็เลยแซวมาว่า Are you strong เลยถอดเสื้อจริงไหมอยากได้งานไงคือตอนนั้นมันเป็นเสื้อกั๊กไงเสื้อแขนกุดแต่ว่ามันจะมีเสื้อข้างในแค่ถอดเสื้อกั๊กออกแล้วก็ทำเบ่งให้แกดูบอกไอ้สตรองนะจริงเหรอเขาอยากดูว่าสตรองงั้นเลยไม่คือแกแค่ล้อเล่นแต่เราจริงจังเนี่ยพวกเราต้องการงานใช่ไหมเสร็จจากนั้นโอเคแกก็เลยพูดคำหนึ่งว่าเพราะว่าวันนั้นมาวันจันทร์